สวัสดีครับลลยสระมาแล้วนะครับมาดูพระปีกย่อยกันไม่มีพระหลักแสนหลักล้านนะฮะมีแต่ปีกย่อยเออมานั่งโมเอา้าแป๊บหนึ่งก่อนเพราะว่าเดี๋ยวโดนแซลเดี๋ยวโดนแซลเรื่องเล็บเออเดี๋ยวโดนแซลเรื่องเล็บนะเนี่ยนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ตัดเล็บเลยนะครับ วันนี้วันพุธก็เลยไม่ได้ตัดเล็บนะครับผมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเดี๋ยวพวกเซลเรืองเล็บนะฮะอ้าวโอเคนะครับอา้อนะบอาหลุดมืออีกแล้วนะครับสงสัยมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้นะครับอา้าวชัดไหมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวดยวฟึบ เพราะว่าเหรียญเนี่ยมันเหลี่ยมมาร์ฟมาร์ฟเลยนะครับอ่ะนะครับอันนี้เป็นเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญของอ่าเหรียญของหลวงปู่นะครับหลวงปู่รอดนะครับหลวงปู่รอดเสือนะครับเจ้าวาดองค์ที่1นนะครับเจ้าวาดองค์ที่1แห่งวัดประดูทรงธรรมอายุทยานะครับผมที่ระลึกนะครับที่ระลึกกตันยูนะครับปีที่60 นะครับปีที่60บนะครับก็เป็นเหรียญย้อนยุคนะครับเป็นเหรียญไม่ทันนะครับเป็นเหรียญไม่ทันไม่มีหลวงไม่ไม่ไมเออหลวงปู่รอดเสือมีเหรียญไหมอ่ะไม่ไม่ไม่ไม,มีใช่ไหมเออหรือผมอยังไงผมลืมผมลืมศึกษาแต่ว่าได้เหรียญมาก็เลยมาอ่าเล่าสู่กันฟังนิดๆหน่นนยนอยๆนะครับวันนี้เบาๆหน่อยนะครับหลวงพ่อรอดเสือนะครับก็เป็นเกจิยุคโบราณยุคเก่านะครับเก่าสุดๆเลยแหละนะครับ เกือบๆถึงหลวงปู่ทวดมั้งนะครับประมาณอายุธยาตอนปลายจนถึงต้นรัตนโกศิน์ตอนต้นนะครับเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเจ้าอาวาสองค์ที่1ของวัดปดุณณส่งธรรมนะครับวัดปะดณท่งธรรมก็เป็นตักกศิลาภาคกลางถ้าเปรียบเสมือนก็เป็นเขาอ้อภาคกลางนั่นแหละเพราะว่าภาคใต้ก็จะเป็นตกัตกกศิลาภาคใต้ก็คือเป็น เขาอ้อใช่ไหมเขาอ้อพัทลุงวัดเขาอ้อวัดอ่าพัทลุงใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นตะกศิลาภาคกลางก็จะเป็นวัดประดู่ทรงธรรมนะครับหลวงพ่อรอดเสือนะครับหลวงหรือหลวงปูง่รอดเสือนะครับที่ชื่อว่ารอดเสือเนี่ยก็เขาว่านะครับข้อมูลนลก็มีอยู่2ออย่างนะครับอ่าแป๊บหนึ่งอ่าอะไรนะลืม <laughs> มีข้อมูลมาสองทางนะครับหนึ่งก็คือว่าท่านอ่ะชื่อรอดนะครับแต่ว่าท่านอ่ะดุเหมือนเสือนะครับดุเหมือนเสือมีความมีก็เรียกนะมีก็เรียกมีความเข่งคัดในพระธรรมวินัยนะครับมีความเข่งคัดมีความแบบอ่าจริงจังอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าแล้วก็ท่านก็ดุดุเหมือนเสือก็เลยเรียกว่าพ่อเท่ารอดเสืออ่าลุงปู่ลุงปู่รอดเสือนะครับอ่าอันที่สองก็บอกว่านะครับท่านก็อะไรนะท่านก็รอดจากการเสือกินนั่นแหละนะครับเขาบอกว่าท่านอะไรนะมาประจํา อะไรสักอย่างเนี่ยรอดจากการถูกเสือกินแหละก็เลยเรียกว่าหลวงปู่รอดเสือนะครคือรอดจากเสือทํำลายนั่นแหละนะครับผมก็2ก็เป็นข้อมูลที่เขาเล่ามา2ทางนะครับท่านก็เป็น ก็เรียกนะแต่ก่อนตอนที่สมัยก่อนอยุธยาตอนอยุธยาล่มใช่ไหมท่านก็ได้แต่ก่อนท่านก็มาอยู่วัดประดู่ทรงธรรมแหละแต่ตอนค่าศึกโจมตีอะไรอย่างเงี้ยท่านก็ได้มาอยู่ที่วัดอะไรนะวัดวังว่าหรือวัดละคังที่ธนบุรีหลังจากที่ ก่อตั split, อ้งกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นท่านก็ได้กลับมาบูรณะวัดประดู่ทรงธรรมแล้วก็กล่าวว่าหลังจากที่ฆ่าศึกจมมาลุกลานเนี่ยนะครับที่ได้หนีหลบภัยเนี่ยคือพวกสายเวทต่างๆนะครับสายเวทวิชาต่างๆนะครับก็ได้สูญหายไปอย่างมากนะครับแต่ว่าท่านก็ได้รวบรวมนะฮรรวบรวมมาได้ประมาณหนึ่งรวบรวมได้มาได้เยอะแล้วก็ประมาณหนึ่งแล้วก็มาบุรณะบูรณะวัดประดู่ทรงธรรมนะครับขึ้นมาใหม่ นะครับในตอนต้นของรัตนกโกสินประมาณนั้นนะเออผมอ่านด้วยข้อมูลไม่รู้ผิดเพี้ยนยังไงแต่ผมก็อ่านมาอย่างนี้ก็มาเล่าให้ฟัง <laughs> นะฮะเอาใครมีข้อมูลก็ข้อมูลก็คงไม่ได้แน่นเหมือนกับคนในพื้นที่หรอกนะครับคนพื้นที่เขาน่าจะรู้ความเป็นมาอยู่แต่ตามข้อมูลที่ เขาเล่าหรือเขียนบทความในอินเทอร์เน็ตต่างๆก็จะออกแนวแนวนี้อันนี้พูดคร่าวๆนะผมก็ไม่ได้ละเอียดไม่ได้เล่าแบบละเอียดไม่ได้อ่านแบบละเอียดไม่ได้เล่าแบบให้ละเอียดเพราะว่าคลิปมันจะยาวนะครับผมะนะครับก็แบบประมาณนั้นนะครับส่วนสาภาพวิชาจารย์ไซเวทต่างๆนะครับท่านก็ได้เรียนนะวัดของท่านเนี่ยวัดประดูทรงธรรมเนี่ยก็ได้ ทําการเขาเรียกอะไรสืบสายสอนวิชาสายเวทต่างๆไม่ใช่ไแม้กระทั่งกรรมฐานเออตั้งแต่กรรมฐานการเล่นลิศต,ต่างๆนะครับเล่นแร่แปรธาตุนะครับเออเล่นแร่แปรธาตุเล่นลิศต,ต่างๆนะครับก็มีเขาเรียกอะไรนะมีเกจิดังๆนะครับทีสบ่สืบสายสืบสารจากาวัดประดูทรงธรรมนี่นะครับก็ ก็เยอะมากเอ่อไม่ใช่เยอะมากก็มีแบบว่าดังๆในประเทศนะครับก็มีอะไรบ้างนะนะฮะมีอ่าอ่าที่รู้จักกันดีทั่วประเทศก็คือเป็นอ่าเขาเรียกนะหลวงพ่อกลั่นนะครับหลวงพ่อกลันนลก่นวัดพญาตเอออันนี้ไม่ใช่เหรียญแท้นะอันนี้เอาหน้าท่านมาให้ดูเฉยๆนะครับนี่หลวงพ่อกลั่นวัดพญาตก็เป็นอ่าอ่าเป็นเขาเรียกนะเป็นเป็นเป็นศิษย์ เป็นสิทธิ์สายวัดประดูษทรงธรรมนะครับยุคเก่าแก่เก่าๆนะครับแต่ว่าหลวงพ่อทอดทาอดเสือเนี่ยเก่ากว่าหลวงพ่อกัลน,นะครับเขาบอกหลวงพ่อกันก็เป็นเป็นสิทธิ์ของวัดประดูษทรงธรรมเหมือนกันคือศึกษาสายเวทจากวัดประดูษทรงธรรมนะหลวงพ่อกันหลวงพ่อแทนหลวงพอ่พอกี่วัดหูช้างนะครับหลวงพ่อเทียมวัดกษัตริย์ตาที่ลาดนะครับหลวงหลวงพ่อเทียม เออหลวงพ่อเทียมวัดกษัตริย์ตาทิราชนะครับหลวงพ่อเทียมวัดกษัตริย์ตาทิราชนี่นี่ก็เป็นอ่าอ่าเาเรียกยังนะสืบทอดพุทธคมนะครับจากวัดปรฐุมทรงธรรมเหมือนกันนะนี่ผมมีแล้วนะครับก็บอกว่าหลวงพ่อหลวงปู่เทียมเนี่ยนะฮะเก่งมากๆด้วยนะครับผมใครที่ชอบ วัตถุมงคลของดีราคาถูกก็ลองไปดูวัตถุมงคลท่านนะครับนี่หลวงพ่อเทียมนะครับเอ้มีเยอะนะหลวงพ่อยงยุทธวัดเขาไม้แดงนะครับเออหลวงพ่อยงยุทธวัดเขาไม้แดงนะครับก็เป็นสายวัดประดูลทรงธรรมนะครับเออมีอะไรอีกมีเยอะอยู่นะนะครับหลวงพ่ออ้วนวัดหนองพลับไหมหลวงพ่ออ้วนวัดหนองพลับนี่อยู่ในยุคไหนอ่ะเออนะครับประมาณนั้นนะฮะก็มีอ่าจะจีบประมาณนี้แหละผมก็ จำได้ประมาณนี้นะครับผมวัตถุมงคลของท่านก็มันจะมีอะไรนะพัะก,กิ่งหลวงพ่อลอดเสือเนี่ยก็สร้างแต่ว่าที่ที่ที่จำมีเยอะอยู่ผมก็ไม่ได้เคลียร์นะมันไม่ได้มีมา,าให้ดูนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งที่เขาบอกว่าหลวงปู่รอดอสร้างหลวงปู่รอดเสือสร้างเนี่ยคือเป็นพระก,กิ่ง พระกิ่งคลองตะเคียนนะครับพระกิ่งคลองตะเคียนของวัดประดูทรงธรรมนะครับท่านก็สร้างแล้วก็บรรจุกุไว้เรื่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่แบบบรรจุหลายครั้งก็เลยพระก็เลยมีความเก่าความใหม่แตกต่างกันอะไรประมาณนั้นนะครับผมอ่ะนะครับเป็นข้อมูลคร่าวๆเนาะนะครับข้อมูลคร่าวๆว่าจะทําคลิปไม่ยาวนะครับสั้นๆนะครับแต่เหรียญเนี้ยนะครับเป็นเหรียญเขาเรียกว่าเป็นเหรียญย้อนยุคนะครับเขาก็สร้างกันย้อนยุกทุกๆปีนั่นแหละ เ,เพื่อเขาเรียกนะเพื่อ,อลําลึกนะครับเพื่อลําลึลกพระคุณนะครับพระคุณหรือเ,อาเ,อาเขาเรียกะนะลําลึลกบูชาพระคุณนะครับผมก็คือลวงปู่ท่านก็ได้เ็าเรียกว่าเป็นครูบาอาจารย์ใหญ่ในเรียกในในการสืบสารวิชานะครับผมนี่นะครับเหรียญก็จะประมาณนี้นะครับชัดไหมเนี่ยนะครับนี่นะครับ พศส5 3 8นะครับผมการวางยันเห็นไหมฮะนี่ก็เป็นรูปของหลวงป,ปู่ลอดเสือนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านี่อ่านี่นะครับนี่อ่าการวางยันก็จะเขียนว่าหลวงพ่อลอดแล้วก็เสือ นะครับเออนี่นะครับแล้วก็อ, Netflix. ออกแบบได้ถือว,ว่าได้สวยงามนะครับผมนี่จะเอาวาดสององค์เออลืมไปหลวงปู่ศรีหลวงปูป่ดู่สายวัดสแกเออสายวัดสแกก็เป็นเป็น,เป,นเป็นสิทธิ์ทางทางวัดประดู่ทรงธรรมเหมือนกันนะครับสายวัดสแก่หลวงปู่ดู่หลวงปู่ศรีเนี่ยนะฮะผมวัดสแกนะครับผม,บผมที่ระลึกงานกระตันยูนะครับผมนะครับ อด,ดีตเจ้าวาดวัดประดูทรงธรรมนะครับทค38ปนะครับปีที่60ก็แสดงว่านะครับมีการนะครับมีการสร้างนะครับมีการสร้างย้อนยุกนะครับมีการสร้างย้อนยุคมา,าทุกวันละนะครับหลายวันละเหมือนกันสร้างขึ้นทุกๆปีแหละเพราะว่าเขาอ,อกว่านะครับในเรื่องของจิตจิตอาเขาเียกน,นะจิต อันเป็นอัอจรรย์ของท่านดวงกิจของท่านเนี่ยนะครับก็ยังยังยัง,ยงอยู่ที่ยังอยู่ที่วัดประดูทรงธรรมอยู่นะครับการที่เขาเรียกนะไปขอพรท่านไปกราบไปไหว้ขอพรท่านที่วัดประดูทรงธรรมเนี่ยนะครับก็ก็เขาว่าก็มักที่จะได้รับได้รับพรได้รับพรได้รับความสำเร็จผลนะครับคนก็อ่าเขาเรียกอะไรนะ เกิดนะครับเกิดประสบการณ์นะครับเกิดประสบการณ์มากมายนี่แหละนะครับผมก็แสดงว่านะครับดวงกิจท่านก็ยังเขาเรียกอนุเคราะห์สิทธิ์อย่างเช่นจะว่าท่านยัง,ย,งยังช่วยสิทธิ์เออยังช่วยสิทธิ์ยังไม่ว่าปลูกเสกพระเครื่องนะเป็นเรื่องเล่าแหละต้องไปฟังเรื่องเล่านะเขาก็เล่ามา หลายข้อมูลเหมือนกันนะครับไม่ใช่หลายข้อมูลเล่ามากันสืบสืบ,สบต่อกันมาเนั่นแหละเพราะว่าเขาบอกว่าหลวงปู่รอดเสือเนี่ยนะฮะยังมีการนะครับยังมีการเข้าทรงนะครับเข้าทรงสิทธิ์สายสายของท่านนั่นแหละสายวัตู่ประรงธรรมเนี่ยยังมีการเข้าทรงพ่อเท่าลอดเสือนะครับตั้งแต่อดีตนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้นะครับถ้ามีการอ่าเรียกนะบวงสรวงนะครับมีการบวงสรวงบอกกล่าวที่ถูกต้องนะครับหลวงปู่ท่านก็เขาเรียกอะไรมาประสิทธิ์ประสาทในวัตถุมงคล นั้นๆอยู่แล้วนะครับเออนั้นๆอยู่แล้วนะครับทำให้วัตถุมงคลของท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับก็มีประสบการณ์นะครับเขาเรียกว่ามีความอ่าเข้มขังศักดิ์สิทธิ์นะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเออนะฮะอ้าวใครที่ชอบของดีราคาถูกนะครับสายแบบว่าบูบูหน่อยนะครับสายวัดประดูทรงธรรมก็ออกบูบูหน่อยนะครับบูบูหน่อยนะครับเด่นไปทางเรื่องเนียวเรื่องคงเพราะว่าเป็นวัดเป็นสายเวทท,ที่ที่ที่สร้างขึ้นนะครับที่ มีขึ้นในตั้งแต่สมัยเรียกลบทับจับศึกตั้งแต่โบราณมานะครับดังนั้นพุ้ทุกคุณก็ก็จะออกแนวนะครับบูบูหน่อยนะครับนะครับออกแนวบูบูหน่อยนะครับผมอ่ะ นะครับส่วนเหรียญแบบนี้นะฮะย้อนยุคแบบนี้นะครับก็ไม่ใช่ว่าจะราคาแพงนะครับราคาอยู่หลักสิบอยู่เลย <c oughs> ซื้อง่ายขายข้องก็หนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยบวกลบนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่พศออยังไม่ลึกพศส,สองปีสองพัร้อยสาสิบดเองนะครับสร้างโดยใครนี่แหละต้นพนัทไหมหรือใครนี่แหละผมจําไม่ได้น่าจะเป็นเซียนพระแหละมาสร้างหรือยังไงหรือเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนในวงการหรืออะไรยังไงผมลืมไปอ่านดูประวัตินะก็ประมาณนั้น นะครับแต่ก็เอา้าใครช,ชื่นชอบเนาะสายเ็าเรียกสายเก่าๆย,ย้อนยุก็เหมือนลุงปู่ทวดนั่นแหละลุงปู่ทวดก็เข้าทรงเข้าทรงมาเสกเหมือนกันนั่นแหละนะครับลุงปู่ทวดที่เราที่เรานับถือกันทั่วประเทศเนี่ยนะครับลุงปู่ทวดก็เห็นไหมฮะสร้างมากี่รุ่นกี่ปีกี่วาระนะครับก็มีความอ่าเข้มขังศักดิ์สิทธิ์จนจนนี่แหละหารุ่นใหม่มาแขวนก็ยังศักดิ์สิทธิ์เลยลุงปู่ทวดนะครับผมเขาเรียกอ่านิรันตลาย นะครับผมเราก็หาเอานะครับนี่เหรียญย้อนยุคอันนี้ก็ย้อนยุคหลวงพ่อกันหลวงพ่ออัน้นนะฮะหลวงพ่อกันหลวงพ่ออัน้นวัดพญาศนะครับหลวงพ่ออัน้นวัดพญาศนะครับอ่าก็เรียกอะไรหลวงพ่อเฉลิมใช่ไหมฮะหลวงพ่อเฉลิมกับ กับหลวงปู่ดูเ่เสกเออนี่เห็นไหมหลวงพ่อเฉลิมกับหลวงปู่ดูเ่เสกอ่าอันนี้ย้อนยุคนะเออเขาก็ทางวัดพญาตก็เขาเรียกอะไรมีการสืบสารพุทธาคมนะครับสายชาติเก้าเฮใช่ไหมเขาเรียกชาติเก้าเฮนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับมีการเขาเรียกอะไรคนที่เขาเรียกลูกศิษย์ลูกหาครับยังเขาเรียกปฏิบัติอย่างเข่งคัดนะครับปฏิบัติเข่งคัดยังมีความความขลังตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมก็ ก็ใครที่ชอบแนวบูบูก็ลองไปลองไปที่วัดดูนะครับผมอันนี้เขาว่ากันอย่างนั้นนะผมไม่ค่อยชอบสายบูเท่าไหร่ผมชอบแบบสายหวานผมชอบสายหวานนะไม่ค่อยชอบสายบูเท่าไหร,นร่นะครับอ่ะนะครับนี่หลวงพ่อเทียมวัดกษัตริย์ตาที่ลาดเนี่ยก็มีกับพอมีกับเขาบ้างนะครับผมอ่ะสายวัดประดูสสงธรรมส่วนของหลวงพ่อยงยุทธนี่ เพื่อนขอแบ่งไปหมดแล้วไม่เหลือแล้ว <c oughs> นะอันนี้ก็เพิ่งได้มาใหม่นี่แหละได้มาเป็นที่ระลึกในการบูชาได้แหละเป็นรูปเคารพเนาะก็ถือว่าเป็นรูปเคารพของหลวงพ่อเท่ารอดเสือแล้วกันหลวงปู่เออหลวงปู่รอดเสือแล้วกันนะครับอา้าวใครนะครับชื่นชอบนะครับก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเอาประวัติก็จะข้อมูลก็คร่าวๆแหละผมจะไม่ไม่ได้เล่าแบบเป็นเหมือนเป็นเหมือนสารคดีเป็นเหมือน ข้อมูลแบบอ่านเอาอะไรเงี้ยจะเป็นแบบการเล่าแบบชาวบ้านแบบนี้แหละเนาะนะครับผมอ้าวนะครับก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b ์นะครับเพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทำคลิปกันต่อไปนะครับเออส่วนเหรียญเนี่ยยังไม่มีราคานะครับเมื่อมีราคาเนี่ยนะครับของของเหรียนแบบก็ยังยังไม่ได้มีนะเออพูดง่ายๆของปลอมยังไม่มีของเก้งไม่มีนะครับผมเพราะว่ายังไม่มีราคา นะครับแต่ว่าใครที่ชื่นชอบในสายวัตุประสงรงธรรมเนาะนะครับก็หาจริงจริงวัตถุมงคลลูกศิษย์ลูกหาหรือสายวัตถุบรูณทรงธรรมที่ทันแบบเกจิดังๆเนี่ยราคาไม่แพงเนี่ยราคาหลักน้อยยังเยอะอยู่นะครับยังเยอะอยู่เยอะอยู่เลยนะครับผมแต่ก็ใครที่เอา,อ,าอยากได้รูปเหมือนเนาะเหรียญรูปเหมือนลุงป,ปู่ลอดเสือก็ลองไปพิจรารณาดูนะครับว่า,อาชอบรุ่นไหนพอสอไหนใครเสกก็ อาเกีิท่านในเสกก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเอาแล้วกันนะครับส่วนอันนี้ก็ราคาของดีราคาถูกเราเน้นของถูกและเ,เราเน้นของถูกและดีนะครับเออเราไม่ได้เน้นราคาเราเน้นพุทธคุณนะครับผมอ้าวโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอฝากคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ